สวัสดีครับเคสตัดดี้วันนี้พบปัญหารถซูซูกิทิตันรถลูกค้าขี่ไปอยู่ดีๆแล้วดับเองโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นลูกค้าสตาร์ทรถก็ไม่ติดอีกเลยลูกค้านำรถมาให้เราตรวจเช็คทางเราก็ทำการตรวจเช็คอันดับแรกตรวจเช็คหัวเทียนปรากฏว่าไฟไม่มาถอดปลั๊กหัวเทียนออกไฟก็ไม่มาหลังจากนั้นก็ได้ทำการตรวจเช็คระบบจุดระเบิดตามขั้นตอนมาดูวงจรกันเลยครับครับเรามาดูวงจรของมันนะครับวงจรก็ทีแรกที่พบปัญหาเราไม่มีวงจรของรถรุ่นนี้ก็เลยแกะวงจรเอาแกะวงจรออกมาก็จะได้วงจรประมาณนี้ไฟที่ขึ้นมาจากขดลวดไฟที่ขึ้นมาจากขดลวดมันจะแบ่งออกเป็นอยู่2เส้นเส้นที่1แบ่งออกไปที่คอยอีกเส้นที่1มันก็จะไปที่สวิตช์กุญแจแล้วไปรอลงกาวเพื่อเป็นการดับเครื่องกรณีนี้เราจะมาดูวิธีการตามลำดับถ้าหากเราเช็คดังข้างต้นตามที่กล่าวไปแล้วก็ให้มาเริ่มเช็คตามนี้เลยไฟให้เช็คสายสีดำคาดแดงถอดปลั๊กออกสายไฟที่ขึ้นมาจากขดลวดมันจะมีปลั๊กอยู่ให้เราถอดปลั๊กออกหลังจากนั้นก็ต่อสายไฟอะไรก็ได้แล้วก็เขี่ยลงเกาสตาร์ทแล้วเขี่ยลงเกาถ้าหากมันมีไฟขึ้นมาสายนี้เราก็ตัดปัญหาออกไปแสดงว่าขดลวดยังดีอยู่ถ้าหากไม่มีไฟขึ้นมาก็แสดงว่าขดลวดอาจจะมีปัญหาเราต้องไปตรวจเช็คขดลวดหลังจากที่เราตรวจเช็คแล้วมันมีไฟขึ้นมาก็ให้เราไปเช็คที่ปลั๊กเราต่อปลั๊กสายไฟใส่ปลั๊กแล้วเขี่ยลงกาวดูปลั๊กที่เข้าหัวเทียนนะครับเราต่อสายไฟตัวใหม่เข้าไปแล้วสตาร์ทเขี่ยลงกาวดูถ้าหากมันมีไฟขึ้นมาก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คอยจุดระเบิดจะเสื่อมสภาพก่อนที่จะการันตีว่าคอยจุดระเบิดเสื่อมสภาพเราอย่าลืมเปิดสวิตช์กุญแจด้วยนะครับก่อนที่จะการันตีว่าคอยจะระเบิดเสื่อมสภาพเราต้องเช็คสายกาวให้ดีด้วยว่าสายกาวมันลงกาวไหมถ้าหากสายกาวไม่ลงกาวไฟก็ไม่ออกหัวเทียนนะครับสายกาวต้องลงกาวเมื่อมีไฟเข้ามาปุ๊บตามข้อแม้ที่1มีไฟมารอที่ปลั๊กเข้าคอยข้อแม้ที่2สายกาวมันลงกาวดีปกติเราก็สามารถการันตีได้เลยว่าคอยจุดระเบิดมีการเสื่อมสภาพหรือมีการเสียมีการสึกหรอตามอายุการใช้งานเสื่อมสภาพก็จะประมาณนี้วงจรของมันไฟออกจากขดลวดมาปึ๊บ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 เส้นหนึ่งมานี่ออกจากเส้นหนึ่งไปเข้าที่สวิตช์เพื่อรอลงกาวเวลาเราดับเครื่องถ้าหากเราดับเครื่องสายสีดำคัดแดงมันจะต่อกับสายสีดำคัดขาวเพราะฉะนั้นไฟที่มาเนี่ยมันจะไหลลงเกามันก็ทำให้รถดับไฟก็จะไม่ออกหัวเทียนถ้าเราเปิดสวิตช์ไฟมันก็ไม่ลงเกาไฟมันก็จะออกที่หัวเทียนนะครับก็จะมีประมาณนี้ของวงจรของมันเอาอีกครั้งนะครับข้อแม้ที่1ไฟต้องขึ้นมาถ้าหากไฟไม่ขึ้นจากขดลวดเราต้องไปเช็คขดลวดถ้าหากไฟขึ้นมาจากขดลวดแล้วให้เรามาเช็คที่ปลั๊กแล้วให้มาเช็คที่ปลั๊กเช็คว่าเวลาเราสตาร์ทมันมีไฟมาไหมถ้ามันมีไฟมาข้อแม้ที่1เราผ่านไปแล้วมาข้อแม้ที่2มาเช็คอีกว่ามันลงกาวดีไหมถ้าหากมันลงกาวดีเราสามารถรู้เลยว่าคอยจะระเบิดมันกลับบ้านเก่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอยหัวเทียนใหม่ที่เราซื้อมาใส่มาดูปลั๊ก 2P ที่เข้าคอยหัวเทียนมันจะมีสายไฟ2เส้นสายไฟ2เส้นจะประกอบไปด้วยเส้นที่1สายสีดำคัดแดงเส้นที่2สายสีดำคัดขาวดำคัดแดงจะเป็นสายไฟที่มาจากขดลวดขึ้นมาจากขดลวดมันก็จะแวะมาเข้าที่ปลั๊ก 2P 1เส้นส่วนสายสีดำเป็นสายกาวของคอยหัวเทียนก็จะมีอยู่2เส้นรุ่นนี้ไม่มีกล่อง CDI เหมือนรุ่นอื่นนะครับเพราะว่ากล่อง CDI
และคอนเทียนมันจะรวมอยู่ในตัวเดียวกันไม่มันจะไม่แยกเหมือนรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นๆก็จะแยกกล่อง CDI และคอนเทียนมันจะแยกออกจากกันแต่รุ่นนี้กล่อง CDI และคอนเทียนมันอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะครับการเช็คก็อย่างที่กล่าวไปก็สายสีดำแดงที่ขึ้นอยู่ในภาพให้เราเขี่ยลงกาวเวลาสตาร์ทถ้ามันมีไฟข้อแม้ที่1เราตัดออกไปเลย2เช็คสายกาวว่ามันลงกาวดีไหมสายกาวก็คือสายสีดำคาดขาวมันลงกาวดีไหมถ้าหากลงกาวดีข้อแม้ที่2ตัดออกไปมันอยู่ในข้อแม้แล้วเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยเพราะการตีปัญหามันก็จะเคียบลงแล้วข้อแม้2ข้อเราผ่านไปเนื่องจากมันปกติเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ากล่องหรือควอยเทียนเนี่ยมันเสื่อมสภาพหรือมันเสียเอาง่ายๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเคสสตัดดี้มาฝากสำหรับท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe หลังจากที่ชมคลิปของเราจบแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากมีเคสสตาร์ดี้เคสไหนก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมลงบ่อยๆนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับ